วัสดีครับวันนี้มาพบกับรายการเที่ยวตามเป้าอีกแล้วนะครับสำหรับ EP นี้นะครับเราได้เดินทางไปเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์นะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่อยู่ทางฝั่งตะวันตกนะครับโดยเราเดินทางออกจากสัตหีบนะครับมุ่งหน้าไปยังอุทยานชาติเขื่อนศรีนครินทร์นะครับสำหรับการเดินทางก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับแล้วก็การเดินทางก็เรื่องราวมากมายนะครับที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางครับยังไงก็เดินทางไปเที่ยวด้วยกันกับเที่ยวตามเป้ากันเลยนะครับThis
ยอดตับก็มาใส่ที่หนึ่งนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่กินไม่กินนะว่าต้องต้มน้ำมาเจือมันงานเข้มปัดเลยเกินไปนะเผ็ดยังกินเลยเว้ยไม่ได้เอาเลยพยายามจะกินกินเอาต้องป้อนเหรอเอวนี่นะนี่สิซ้ายขวาดูหมดแล้วมึงอ่ะช้าไปตอนให้ตอนแรกไม่ยอมกินใส่ซีอิ๊วไปหน่อยเมื่อกี้
มีเห็ดเข็มทองอยู่นะก็เลยลองดูวะซอสไทยคนหนึ่งเฮ้ยก็เปิดอย่างนี้ช้อนตักนะนี่นี่เป็นน้ำแข็งแบบน้ำแข็งต้มเป็นข้าวเยอะไหมเยอะเนี่ยเดี๋ยวมันก็อืดอีกข้าวไม่ใช่ไม่ต้องเยอะไงข้าวไม่ต้องเยอะมากเราก็ใช้กำมือเอาเยอะเดี๋ยวกินไม่หมดHmm.